ามาเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรที่จะรู้รอบกรอบสื่อค่ะเหมือนโครงการที่เราได้นำเสนอในทุกๆวันนะคะกับรายการ5เช้าเมาใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะเขาให้ความสำคัญในการเข้าถึงสื่อสำหรับทุกๆคนค่ะผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาก็จะมี CC หรือว่า Cross Caption เป็นคำบรรยายขึ้นมาสามารถอ่านได้ส่วนผู้พิการค่ะทางสายตาก็จะมี AD หรือว่า Audio Description เป็นเสียงบรรยายให้สามารถฟังได้นั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่มีเสียงหลักจากนักแสดงหรือว่าพิธีกรเป็นแค่ภาพบรรยากาศเฉยๆทำยังไงกดรีโมทเลยค่ะปุ่มเดียวปุ๊บก็จะมีเสียงบรรยายพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้ได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้นวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามกันเลยค่ะรู้รอบกรอบสื่อวันนี้เสนอตอนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องทำอย่างไรก็เคยนะครับก็เป็นพวกยาเสริมพวกกล้ามเนื้อครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมบำรุงผิวหน้าค่ะก็เคยครับเคยได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนนะครับเราก็ชอบใช้อะค่ะชอบลองสินค้าอะไรที่แบบว่าแปลกๆแล้วก็เห็นแบบน่าเชื่อถืออะค่ะแล้วก็คือลองตามเว็บไซต์ต่างๆอะค่ะก็คือลองซื้อมาเขาแบบดูรีวิวดูอะไรแล้วแบบความน่าเชื่อถือบอกว่าทำให้หน้าขาวภายใน5วัน10วันเราก็ซื้อมาเพราะว่ามันดูแบบผมเป็นคนไม่ออกค่อยออกกำลังกายนะครับก็เลยแบบอยากได้กล้ามมีกล้ามเนื้อเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับพอซื้อใช้ไปไม่ค่อยเห็นผลนะครับก็ใช้มาได้สักพักก็แบบตอนแรกก็ขาวค่ะพอเสร็จแล้วพอเราไปทำกิจกรรมข้างนอกอยู่กลางแดดอะรู้สึกว่าหน้าจะเริ่มบางแล้วก็เริ่มดำอะเคยกินไปแล้วมันก็ไม่เห็นผลนะครับก็กินแล้วมันก็โยโย่อะครับแล้วก็ผมคิดว่าแบบการออกกำลังกายดีกว่าการใช้ยาลดความอ้วนนะครับผมเคยแจ้งไปเพจหนึ่งครับอินบ็อกซ์เข้าไปเหมือนแบบเขาก็ให้คำแนะนำมาแต่ว่าไม่ค่อยแบบตามเพจเท่าไหร่ครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายไม่เคยคิดจะร้องเรียนนะคะเพราะว่าเห็นแบบราคาก็ไม่ได้สูงไปแล้วแบบปล่อยผ่านไปอะค่ะไม่เคยครับก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่พบว่าเคยหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดเกินจริงแต่ไม่เคยติดต่อร้องเรียนอย่างไรก็ตามการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคและสังคมหากผู้บริโภคพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำในลักษณะต่อไปนี้สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1. ข้อความที่เป็นเท็จเกินจริง2. ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 3. ข้อความที่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 4. ข้อความที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลทุกที่หรือร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาช่องทางในการร้องเรียนนะคะทำได้หลายรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าโทรศัพท์มาที่อย.เรามีหมายเลขด่วนอย.1556นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของอย.ถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็ Google เข้าไปเขียนคำว่าอย.มันก็จะขึ้นเว็บไซต์ของ FDA ขึ้นมาเข้าไปแล้วก็เข้าไปในเรื่องช่องทางร้องเรียนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะของอย.อยู่ผู้บริโภคประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของอย.แล้วก็เข้าไปแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์นะคะคือสามารถเช็คเลขอย.ได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาไม่แน่ใจว่าเลขนั้นเป็นเลขจริงเลขปลอมเช็คได้นะคะแล้วก็ร้องเรียนได้เช่นเดียวกันหรือร้องเรียนที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือสคบเนี่ยนะครับมีช่องทางการร้องเรียนง่ายๆที่สุดก็คือโทรมาที่สายด่วนนะครับซึ่งสคบมีสายด่วน1166น
ะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่รอรับและให้คำปรึกษาท่านอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกนะครับในการที่จะร้องสายด่วน116ท่านก็เข้าที่เว็บไซต์นะครับสมาร์ทโฟนเราก็มีนะครับก็คือ ocpb.go.th นะครับซึ่งเราก็สามารถให้ท่านกรอกร้องทุกข์ออนไลน์ได้นะครับหรือว่าท่านผู้บริโภคที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับเรามีสคบจังหวัดอยู่ในทุกจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดในทุกจังหวัดท่านก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องนะครับที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาในการรับเรื่องนะครับแล้วก็เจรจาไกล่เกลี่ยให้กับผู้บริโภคทุกท่านครับนอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โทรศัพท์023431500โทรสาร023431551และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ call center 1200เมื่อพบเห็นผู้กระทำผิดอย่านิ่งเฉยต้องร้องเรียนเพื่อให้ผู้กระทำผิดเหล่านั้นหยุดพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงการเข้าใจสื่อและรู้เท่าทันสื่อก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งให้ตัวเราเองในฐานะผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อได้จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินความจริงทางสื่อต่างๆนอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วยังอาจได้รับอันตรายอย่างคาดไม่ถึงกราบขอบพระคุณกสทช.ค่ะที่ทำให้เรารู้รอบกรอบสื่อ